แล้วก็มีตัวเลขน่าสนใจครับพี่บอลก็ทาง MI Group นะครับเขามีทำตัวเลขเกี่ยวกับว่าปีนี้ตัวดิจิตอลทีวีนะฮะไม่ใช่สื่อทางดิจิตอลนะฮะค่าโฆษณาเนี่ยมันแซงตัวของสื่อทีวีไปแล้วครับพี่มบอ่าแล้วก็สื่อทรดิชชวลด้วยนะครับซึ่งถ้ามาดูเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสัดส่วนหลักเนี่ย45เปอร์เซ็นต์มันกลายเป็นตัวนี้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอพเฟอร์เรียดมาเก็ตติ้งนะครับถ้าเคยเห็นอย่างทิกตอกเวลากดลิงก์เข้าไปแล้วซื้อต่ออะไร <Yeah. S 1> แบบนี้นะฮะหรือว่าเฟซบุ๊กยูทูบ กลุ่มเนี้ยเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับในขณะที่ทีวีกับสื่อสิ่งพิมพ์เดิมๆอย่างเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุแล้วก็ลงภาพยนตร์แล้วก็ทีวีที่เราดูเนี่ยมันลดเหลือแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับโดนแซงไปแล้วครับพี่มนตอ,อันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าโ,โหเราอยู่กับทีวีมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นเรียกว่าทีวีเป็นสื่อหลักที่เมื่อก่อนใช้คําว่าทีวีเป็นอันที่กระจายมากที่สุดก็ทําให้กลโฆษณาเนี่ยไปลงนั้นค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมติเราตามเรื่องของบริษัทที่อยู่ในตลาด ภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดที่เป็นให้บริการทีวีปกติเนี่ยทีวีดิจิตอลเนี่ยก็มันก็แย่ลงเรื่อยๆจริงๆนะครับในเรื่องของค่าเฉลีย่ยค่าโฆษณาหรือว่าจํานวนเงินเม็ดเงินที่เข้ามาในระบบเนี่ยมันดูแบบลดลงเรื่อยๆจริงๆเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้ต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์หรือว่ามือถือ อ่พวกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยมันเข้าถึงทุกคนมากกว่าจริงๆแล้วก็มันไปมันอยู่ทุกที่ทําให้คนเนี้ย <c oughs> ดูทีวีน้อยลงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ทีวีก็เริ่มลดบทบาทลงไปอย่างชัดเจนนะครับแต่อันนึงที่น่าสนใจคือสื่อนอกบ้านเนี่ยมันยังไม่ได้โดน <c oughs> disrupt ได้นะ <c oughs> พีมม่มนเพราะว่ายังไงตราบใดถ้าคนยังออกไปนอกบ้านเนี่ย <c oughs> คนก็ยังมองเสียงรอบตัวอยู่ <c oughs> อันนี้ก็อ่าถือว่าอย่างแพลน B อย่าง VGI <c oughs> พวกเนี้ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้โดน disrupt ได้ง่ายๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ย ถ้าเป็นสื่อดิจิตอลเนี่ยถือว่าดิสรับค่อนมาค่อนข้างเยอะเลยว่าอย่างป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆที่เราเห็นเี้ยยังไงมันความใหญ่ของมันก็เตะตาเราอ,อยู่ดีนะครับเราไปที่ไหนเราก็จะเห็นอยู่บนตึกเลยแบบนี้บนทางด่วนเลยก็เห็นกันอยู่ก็อันนี้ก็อาจจะทดแทนยากหน่อยแต่ว่าอย่างทีวีซึ่งเหมือนกับเราจะเห็นคือเราต้องนั่งอยู่หน้าทีวีอย่างเงี้ย๋ย่นี้มันเริ่มเปลี่ยนไปละทุกคนก็อยู่บนมือถือ<ช>อยู่บน i p แพถือไปห้องน้ําถือไปครัวถือไปไรก็ทําได้หมดอันนี้ก็ถูกดิสรับค่อนข้างชัดเจนแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็น ใช้คําว่าเป็นการประวัติศาสตร์เลยนะที่แบบว่าทีวีนี่ถูกดิสบไปขณะดนี้นะครับครับแต่ว่าหุ้นสื่อจริงๆก็มีตัวที่เราเป็นท็อปพิกนะพี่มนต์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะปรับตัวเก่งเลยนะครับก็คือวันอีนี่เองนะครับผม,มซึ่งถ้ามาดูรายได้ครับพี่มนต์ตั้งแต่ปี2018เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็เคยเป็นคนที่มีรายได้จากสื่อทีวีแบบนี้เยอะเป็นหลักนะครับ<ม>2018เนี่ยสีภาพทางด้านซ้ายนะครับสีน้ําเงินเข้มๆเ,เ,เนี่ย<ม>เห็นว่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับ แต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนผู้บริหารก็คงเห็นเทรนด์แล้วนะครับล้วก็ปรับตัวเก่งมากเลยนะครับเห็นว่าสัสดส่วนที่เป็นมาจากทีวีเนี่ยเเอ่อเมื่อเทียบกับรายได้ส่วนอื่นที่เป็นธุรกิจสื่อครบวงจรนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยนะฮะจัดเมอร์เชนดายส์อะไรพวกเนี้ยคือจะเห็นว่าขึ้นมาเยอะแซงแล้วเป็นเน้นเติบโตตรงนั้นเลยอ่าใช่ทีวีจะค่อนข้างนิ่งๆแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเข้าใจว่าวันอีน่าจะเป็นช่องแรกๆเลยที่มีแอป ในมือถือให้ดูให้ดูแบบดูไลฟ์ได้ดูละครย้อนหลังได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันเหมือนกับมันเขาอาจจะไม่ได้ไรายได้เยอะตรงนั้นนะแต่ว่าเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเห็นถึงความสําคัญของตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจำกันได้เนี่ยคุณนุชที่ดูเรื่องมีเดียของเราเนี่ยเขาก็เคยคุยตอนที่งบ3าคของวันอีออก ก็คือบริษัทเป็นเน้นเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรซึ่งบางทีบางคอนเสิร์ตเนี่ยเหมือนกับหนึ่งคอนเสิร์ตหนึ่งวันเนี่ยรายได้มากกว่าไอ้ละครเรื่องหนึ่งที่ต้องฉายเป็นเดือนๆเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดประเด็นจุดประกายให้กับทางบริษัทก็มองถึงว่าอีเวนนี่แหละน่าจะเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วได้ได้เรื่องรายได้แล้วก็มาจีนะลรค่อนข้างดีด้วยอย่างเงี้ยก็ก็ทำให้ปรับตัวมากอย่างที่เห็นว่าตอนนี้สัดส่วนก็สูงเกินตัวทีวีไปแล้ว รจริงๆตัวนี้ก็เหมือนเป็นหุ้นตีมไมซ์อันหนึ่งเลยนะพี่มนต์ถ้าเกิดตีมจริงๆไทยแปลว่ายังพัฒนาได้อีกเยอะในเรื่องของต<ช>ีมไมซ์ที่แบบให้คนมาจัดคอนเสิร์ตมาอะไรแบบน<ช>ี้ฮะก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูราคาเมื่อวานก็ถือว่าค่อนข้างอร์ฟอร์มดีนะฮะติดเป็นท็อปโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยนะครับก็บวกขึ้นมา5%เเนะครับราคาก็เรียกว่าถือว่าแลกขาดตลาดแล้วกันนะครับปีที่แล้วก็เรียกว่าก็อันเดอร์อร์ฟอร์มคู่กับตลาดมาเลยนะฮะปีนี้ก็อาจจะเริ่มเห็นดีขึ้นนะครับพ่มใช แล้วก็มาดูคือจีนเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจนแล้วรเริ่มแบบยิงกระสุนกันต่อเนื่องแลวนะฮะรเริ่มชัดเจนเนี่ยมาดูกันว่ากลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยตัวไหนน่าจะได้รับประโยชน์มากสุดนะครับอาจจะเป็นเทรดดิ้งไอเดียด้วยนะครับถ้าเกิดข่าวดีจีนเข้ามาเนี่ยตัวไหนน่าจะตอบสนองกับตลาดตอบสนองกับข่าวได้ดีกว่ากันนะครับใบก็เลยไปดูตัวของ sensitivity มาให้นะครับเรียงเฉพาะที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมเลยก็ AAV เนี่ยจะมากที่สุดนะครับก็มีสายการบินจากจากไทยไปจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดเป็น19%เลยนะครับรองลงมาเนี่ยสำหรับโรงแรมนะครับก็จะเป็นเอราวันนะครับอยู่ที่14.2% mm hmm. นะครับแล้วก็ AWC ก็ได้ประโยชน์จากนักทนะ่องเที่ยวจีนเหมือนกันนะครับ10.5%มีสปาอันนี้สปามีสาขาอยู่ที่จีนด้วยนะพี่มล mm hmm. อืมอ่าก็อยู่มี exposure ประมาณ10%นะครับ AOT อันนี้ก็ประมาณ9.7% เซนเทล9.5นะครับมินนี่จะน้อยหน่อยเพราะมินนเเน้นไปโรงแรมยุโรปนะครับ,รบแล้วก็ B A อันนี้จะเป็นอันดับสุดท้ายเส้นทางในจีนเขายังน้อยกว่า A A V นะครับตอนนี้ก็ถ้าในกลุ่มโรงแรมตอนนี้เราก็จะชอบเป็นเอราวันกับ A W C เป็นหลักนะครับแล้วสายการบินก็อย่างที่ไบบอกจริงๆเราชอบ A V มากกว่าก่อนหน้านี้นจีนมันดูไม่ดี A V มันก็เลยดูดรอปไปแต่พอจีนเริ่มกระตุ้นเนี่ยลุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่กลับมาอาจจะเร็วขึ้นแล้วก็ใกล้ๆตดจีนอย่างที่ คุยมาเมื่อวานก็คือวันหยุดเยอะน่าจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะเนี่ย A v วน่าจะได้ประโยชน์ในระยะสั้นพอสมควรนะครับครับก็เอราวันนะครับเมื่อวานก็บวกขึ้นมาประมาณ2%เซนะครับอันนี้ก็ราคาเรียกว่าก็ยังไม่ได้กลับไปจริงๆตลาดลงเนี่ยเขาก็ถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับพี่บุถ้าเกิดตลาดเริ่มฟื้นเนี่ยก็มี potential เหมือนกัน a r g e t p r i c <oughs> e เราก็ยังมี upside นะครับราคาเป้าหมายเรา6.5จนะครับ <c oughs> ก็ยังแนะนําซื้ออยู่อันนี้ตัวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็หมายว่ามีข้อดีด้วยคื เขาเป็น exposure ในไทยล้วนๆนะครับตอนนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับมาดิฟนิดนึงแล้วถ้าใครมี exposure มาดิฟสมมติถ้าเกิดมีข่าวบอลุมาหึ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะระหวังอินเดียกับมาดิฟเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับอย่างเซนเทลเนี่ยก็จะมี exposure มาดิฟเยอะหน่อยนะครับหรือ shr ก็เลยตอนนี้เลือกเป็น domestic play ที่เป็นโรงแรมเนี่ยน่าจะรับผลประโยชน์จากจีนได้แล้วก็ไม่ต้องมีเสียงข่าวเวอร์แฮงอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เรามองปีนี้น่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆสามสิบหกล้าน ปีที่แล้วประมาณ2 0 2 8 29ก็โตขึ้นมาเกือบ20%เลยอันนี้ก็ได้อันนี้สง่งแบบดเมสติกน่าจะได้อันนี้ส่งตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับครับแล้วก็เอราวันมีวอลลนด์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยไปเช็คมาให้นิดน,นึงแล้วอัปเดตนิดน,นึงแล้วกันนะครับเอราวันเนี่ยมีวอลลน์สามนะครับก็จะ ใช้สิทธิ์วันสุดท้ายเนี่ยปีนี้แล้วนะครับเดือน6ก็เหลืออีกประมาณสัก5เดือนนะครับโดยประมาณราคาใช้สิทธิ์เนี่ยสบาทซึ่งก็เรียกว่าอินเดอร์แมนนี่นะเพราะว่าตอนนี้ราคาเอราวันอยู่ที่4.92านะครับก็อินเดอร์แมนนี่ค่อนข้างเยอะเลยไปก็ไปดูมาให้ว่าอ่ะตัวบอลแรนเนี่ยมันแพงไหมก็ไปดูในส่วนของเบรกอีเวนต์กับตัวพรีเมียมนะฮะจะเห็นว่าเอ่อมันอยู่ที่พรีเมียมศก็คือซื้อแบบนี้ไม่แพงนะครับไม่ได้มีพรีเมียมอะไรแล้วก็ถ้าเกิดดูค่าเดลตานะฮะอยู่ที่ประมาณ3.3 เอฟเฟกติฟเกียร์ริงเนี่ยประมาณ8เท่าอ่าจุ 5, นะครับก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจถ้าเกิดใครอยากจะเรเวอร์เรจนะครับอ่อย่างเมื่อวานคนระับพี่มนตัวของเอราวันบาลานซ์สามได้ขึ้นมา5%เลยนะฮะทางด้าน,นที่ตัวเอราวันขึ้นมาแค่เกือบสองเปอร์เซ็นะครับก็เ,เป็นอีกทางเลือกในการ leverage นะครับ,รบอยากจะให้ดูภาพถัดไปไปก็เลยทำเซนซิทีฟิตตีมาให้แล้วนะครับสมมุติถ้าเกิดซื้อเป็นเอราวันเนี่ย100%นะครับถ้ามันขึ้นไปห้าจุดสองเนี่ยอัพไซด์เราก็ เพิ่มน้ำหนักหน่อยใครอยากจะเลเวอเรจหน่อยนะครับเพิ่มความเสี่ยงหน่อยบูลลิชตามเรานิดน,นึงนะฮะ<ม>ก็สมมติมาสเต็ปที่2เนี่ยถือเป็นวอลลันต์สามขึ้นมา20%แล้วก็ลงเอราวันแค่แปบเปเนี่ยอ่าผลตอบแทนมันก็จะเริ่มดีขึ้นละนะ,ะเห็นไหมฮะว่ามันจะเป็น7.5%็อรนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งละกันในการที่ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มระดับเลเวอเรจนะครับโดยมไม่ต้องใช้อ่าผลิตภัณฑ์ที่อาจจะซับซ้อนไปบางคนรับความเเเสีี่่่ยงไไไมด้้อออชนนนพวกหรรืะะะแบบฮ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจเป็นพวก T ีเฟหรือ lock กเ a นเนี่ยจริงๆเราก็มีให้บริการนะครับพี่มนต์ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาหา IC เราได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าลงทุนด้วยเม็ดเงินใกล้ๆกันแต่ให้ผลตอบแทนที่ที่มากกว่า,าแต่แน่นอนต้องยอมรับว่ามันก็มีความเสี่ยงในด้านของลบที่เป็นตัวเลขแดงเนี่ยให้เห็นเหมือนกันว่าความเสี่ยงมันก็สูงนะครับแต่ว่ามันก็มันก็น่าลุ้นในเชิงของการที่ถ้าเกิดช่วงนี้เอราวันเนี่ยดูแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นใในนเเเชชิิงงบวกดี ก็เป็นในทางเขียวก็มีโอกาสมากกว่านะครับ